คาโต๊ะนายอำเภอแม่วงหน้าถอดสีเจอบุกรวบฐานข่มขู่รีดสวยบ่อนไก่รายเดือนปปปปปชปปทปปงสนที่กำลังซ่อนแผนบุกจับนายอำเภอแม่วงนครสวรรค์คาห้องทำงานที่ว่าการอำเภอพร้อมของกลางเงินหลักฐานถ่ายเอกสารปมทุจริตรีดเก็บสวยบ่อนไก่รายเดือนเจ้าตัวยังปฏิเสธเมื่อวันที่19พฤษภาคมพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปพันตำรวจเอกแมนแม่นแย้มรองผู้บังคับการปปปพันตำรวจเอกสมบัติมาลัยผู้กับการ2บก.ปปป.พันตำรวจเอกอภิชาติเรนชนะผู้กำกับ4บก.ปปป.นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.เจ้าหน้าที่ปปช.จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ปปท.และเจ้าหน้าที่ปปง.เข้าจับกุมนายประสิทธิ์พัฒนสิทธิชีวินอายุ59ปีนายอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยจับกุมได้ภายในห้องทำงานที่ว่าการอำเภอแม่วงตำบลแม่วงอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์สืบเนื่องจากนายประสิทธิ์มีตำแหน่งเป็นนายอำเภอแม่วงแต่กลับมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการสนามไก่ชนแห่งหนึ่งในพื้นที่แลกกับการออกใบอนุญาตพ.น.4 เพื่อให้สามารถจัดให้มีการเล่นการพนันได้โดยเรียกเก็บเป็นรายเดือนเดือนละ3,000บาททั้งที่ตามความเป็นจริงแล้วการขอใบอนุญาตดังกล่าวจะเสียค่าธรรมเนียมสังเวียนละ220บาทต่อเดือนซึ่งสนามชนไก่ของผู้เสียหายมี6สังเวียนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเพียงแค่ 1,320 บาทต่อเดือนแต่ที่ต้องเรียกเก็บเพิ่มนั้นนายประสิทธิ์อ้างว่าเป็นค่าดูแลด้วยความจำยอมเกรงจะกระทบธุรกิจที่ผ่านมาผู้เสียหายจึงยอมจ่ายเงินให้2เดือนรวม 6,000 บาทก่อนที่ต่อมาขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงติดค้างอยู่1เดือนทำให้ถูกนายประสิทธิ์ทวงถามพร้อมบังคับให้จ่ายล่วงหน้าอีก3เดือนรวม 12,000 บาทโดยข่มขู่ว่าหากไม่จ่ายสนามไก่ชนจะถูกปิดด้วยความหวาดกลัวผู้เสียหายจึงนำเรื่องเข้าร้องเรียนก่อนวางแผนให้ผู้เสียหายนำเงินส่วนที่เหลือไปจ่ายให้กับนายประสิทธิ์ตามข้อเรียกร้องกระทั่งเมื่อเห็นว่ามีการเรียกรับเงินจริงจึงแสดงตัวเข้าจับกุมได้พร้อมกับเงินของกลางดังกล่าวสอบสวนนายประสิทธิ์เบื้องต้นให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4บก.ปปป.แจ้งข้อกล่าวหาก่อนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนส่งต่อให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านนายสอนชัยชูวิเชียนผู้ช่วยเลขาธิการปปช.กล่าวว่าหลังจากนี้ตำรวจปปป.ต้องขยายผลดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดซึ่งอาจมีการออกหมายจับข้าราชการฝ่ายปกครองระดับสูงที่เกี่ยวข้องเพราะผู้เสียหายยืนยันว่านอกจากนายอำเภอยังมีข้าราชการระดับในจังหวัดกดดันให้จ่ายเงินด้วยนายอำเภอแม่วงปัดรีดสวยบ่อนไก่ชนอ้างเป็นเงินใช้ปรับปรุงสนามหญ้าตำรวจปปป.เร่งขยายผลปมนายอำเภอแม่วงทุจริตรีดสวยบ่อนไก่ชนเตรียมลงพื้นที่22พฤษภาคมสอบพยานบุคคลเพิ่มด้านนายอำเภอแม่วงปัดให้การปฏิเสธอ้างเป็นเงินสนับสนุนใช้ปรับปรุงบำรุงสนามหญ้ารอบพื้นที่ที่ว่าการจากกรณีตำรวจบก.ปปป.สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.บุกเข้าจับกุมตัวนายประสิทธิ์พัฒนสิทธิชีวินนายอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ภายในห้องทำงานที่ว่าการอำเภอพร้อมเงินสดของกลาง 12,000 บาทหลังมีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนแลกการออกใบอนุญาตพ.น.4 จากผู้ประกอบการสนามชนไก่ในพื้นที่ตามที่เคยมีการนำเสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าคดีดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปป.กล่าวว่าหลังจากนี้ทางตำรวจและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบว่านอกเหนือจากนายประสิทธิ์แล้วยังมีเจ้าหน้าที่อำเภอหรือฝ่ายปกครองรายอื่นๆเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยจะตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกมิติหากพบหลักฐานการกระทำผิดดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นด้านพันตำรวจเอกอภิชาติเรนชนะผู้กำกับการ4บก.
ปปปกล่าวว่าจากการสอบถามนายประสิทธิ์ในชั้นจับกุมรับว่าเงินของกลางเป็นของผู้เสียหายจริงแต่เป็นเงินสนับสนุนใช้ปรับปรุงบำรุงสถานที่ว่าการปรับปรุงสนามหญ้ารอบพื้นที่แต่ขอให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเพราะมีพยานหลักฐานชัดเจนซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดกำลังลงพื้นที่อำเภอแม่วงอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เพื่อสอบปากคำพยานบุคคลต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่อำเภอในประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่างๆเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีให้มีความแน่นหนาก่อนสรุปสำนวนนำส่งต่อให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาตามกฎหมายต่อไป